เออวิ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ซ้อมเลยวะเพื่อนเจ็บเข่าเพื่อนจะบอกแม่ของสวัสดีครับผมก็อันนี้ก็เป็นคลิปเขาเรียกว่ารายการใหม่แกะกล่องนะครับของ2024นะครับผมแล้วก็ของช่องเราด้วยนะครับผมก็จะเป็นรายการนักบอลพาวิ่งนะครับผมก็มันเพิ่งตื่นนะครับก็อันนี้ก็ตื่นตอนบ่ายนะครับผมนอนไปเมื่อกี้เพิ่งตื่นนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปวิ่งมาราธอนนะครับผมก็จะพูดมาราธอนเต็มปากก็ไม่ได้เพราะว่าเราวิ่งมินิมาราธอนนะก็จะวิ่งประมาณ10โล14โลประมาณนั้นนะครับผมก็จะวิ่งมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมของปีที่แล้วนะก็วิ่งไปหลากหลายรายการนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายการแรกของปีนี้นะครับผมแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจที่จะถ่ายลงช่องนะครับผมเพื่อที่จะพยายามทำให้ช่องของเราเป็นไดอารี่ของผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะถ่ายนะครับผมก็กลัวอยู่เพราะว่าเราไม่อยากไปแบบไปถ่ายนอกสถานที่ขนาดนั้นนะเราก็ขืนนะเราไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้นใช่ไหมก็ในรายการแรกนะครับที่เราจะมาวิ่งนะครับผมเราจะมาวิ่งกันในรายการวิ่งให้โอกาสนะครับผมของร้านยากรุงเทพนะครับผมสร้างหัวใจให้มีรอยยิ้มนะครับผมก็อันนี้เป็นรายการแรกนะครับผมก็จะวิ่งกันในวันที่4กุมภาพันธ์2024นะครับผมเป็นงานแรกของผมในปีนี้นะครับผมแล้วก็งานแรกงานนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของรายการนี้ด้วยนะครับผมนักบอลพาวิ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณพ่อก็ได้ไปหยิบไม่ใช่ไปยืมไปเอามานะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราจะวิ่งกันเริ่มจุดสตาร์ทแล้วก็จุดฟินิชเนี่ยที่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะครับผมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ Amazing Park นะครับก็วิ่งกล่องเหมือนเดียวนะครับก็ในงานนี้เนี่ยเขาก็แบบว่าเคลมว่าแบบเขาเป็นงานที่ให้ของแจกเยอะที่สุดนะผมก็บอกว่าเยอะจริงนะครับผมนี่คือถุงที่เขาให้มานะครับนี่คือถุงที่เขาให้มานะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ไปวิ่งก็สามารถที่จะดูถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้เนี่ยแล้วอยากเจอกันนะครับก็ไปสวนสยามแล้วก็ไปทักทายกันได้นะครับผมวันที่คุณไปก็อาจจะไม่เจอผมเพราะว่างานมันจบไปแล้วนะในถุงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะผมไม่มีไม่ได้นะครับนั่นคือเสื้อแล้วก็บิ๊บนะครับผมนี่คือเสื้อแล้วก็บิ๊บของรายการนี้นะครับผมรายการนี้จะ14โลนะรายการนี้จะ14โลนะครับผมก็เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่บิ๊กของเราเนี่ยก็จะมีชื่อนะมีชื่อจริงแล้วก็รหัสบิ๊กแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลนะครับผมแล้วข้างหลังก็จะมีตัวนับบิ๊กรัวนับกิโลอะไรประมาณนั้นแหละนะครับนี่ก็จะเป็นบิ๊กของรายการนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนี่เสื้อของผมใช้ L นะผมจะไม่ได้เหมือนกันว่าผมสั่งใช้ L หรือใช้ M ไปแทนใช้ L มานี่เสื้อเนี่ยลายน่ารักกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนี่อันนี้ก็คือข้างหน้านะข้างหน้านี่คือข้างหลังสวยงามนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่เขาแจกมาแล้วซึ่งก่อนที่จะไปดูกันว่าแจกอะไรเนี่ยบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการของร้านยากรุงเทพนะผมของแจกคงไม่ใช่เป็นสิ่งอื่นใดไปไม่ได้นะครับนอกจากยานะครับผม ในกระเป๋าของผมเนี่ยผมคิดว่ากระเป๋าของแต่ละคนเนี่ยมีของแจกที่แตกต่างกันออกไปนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็เพราะว่าปีที่แล้วที่ไปก็ของผมกับของพ่อผมก็ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็เป็นในกระเป๋าของผมแล้วกันนะครับผมอย่างแรกก็คือแมสนะครับผมแมสอย่างที่สองนี่เป็นลดไข้นะครับยาลดไข่อย่างที่สามนะครับผมโปรตีนอย่างที่สี่นี่อะไรวะที่เรียกว่าลูกอมสมุนไพรนะครับลูกอมสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีตัวแรกมีปัสตยานะครับผมมีตัวยะนะมีตัวยะมีนี่ยาทาสายกล้ามเนื้อน้ำมันมวยยานวดสายกล้ามเนื้อยานวดสายกล้ามเนื้อยานวดสายกล้ามเนื้อยาดมยาสีฟันยานวดสายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาอันยุนะครับผมซึ่งยาทั้งหมดเนี่ยผมว่าคนที่ไปวิ่งได้ใช้แน่ๆและหลังจบงานนะครับยาคลายกล้ามเนื้อเยอะซะขนาดนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ในถุงนี้นะครับผมที่เราไปได้มานะครับผมจากรายการวิ่งให้โอกาส2024นะครับผมซึ่งในงานจะเป็นยังไงนะครับผมบรรยากาศการวิ่งของผมจะเป็นยังไงนะครับผมจบที่กี่ชั่วโมงนะครับผมในรายการนี้นะผมเพิ่งรายการนี้เนี่ยมันวิ่ง14โลนะครับผมคือปกติรายการที่ผมไปวิ่งเนี่ยมันจะ10โลซะส่วนใหญ่นะครับรายการนี้ก็14โลนะผมซึ่งรู้ที่จะไปวิ่งนะครับผมก็จะเป็นรูปหัวใจเลยนะนี่เห็นนะรูปหัวใจอย่างเงี้ยเลยนะครับผมวิ่งเส้นรามอินทรานะครับผมแล้วก็ออกทางเรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมก็ปีที่แล้วก็ได้ลองไปวิ่งมาแล้วไม่ใช่ลองวิ่งได้วิ่งมาแล้วนะครับผมในรายการนี้ก็
เอาเรื่องเหมือนกันนะมีทั้งขึ้นสะพานลงสะพานทางตรงทางโค้งริมถนนริมป่าอะไรอย่างงี้ก็มีหมดนะผมก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้เช้ากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง Let's go ตื่นนี่ตอนเช้าก็ไปเตรียมตัวคนเยอะจริงมันไม่ตื่นนะอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าเขินทุกอย่างเลยเอาไปคนเยอะครับไปดูบรรยากาศไปพูดละวิ่งแม่ผมวิ่ง5โลเนาะไม่เผื่อใครไม่รู้ผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้บอกนะตี 4:51 เปิดตัวตี 5เสียงจะเข้าใหม่วะเนี่ยไม่ได้เอาใหม่ไวเลสมาด้วยคนมหาศาลจริงด้วยเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วก็เคยมาวิ่งรายการนี้แต่ว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนี้ที่จอดแทบไม่มีนี่พ่อผมกลับมาแล้วไม่เห็นหรอกไกลเกินยืดกันต่อไปปล่อยตัวตี5เดี๋ยวจะหาเวลามาคุยกับเพื่อนๆนะให้คนซาๆแล้วมาคุยเขินกล้องไม่ใช่เขินกล้องเราเขินคนคนมันเยอะเกินโอเคเดี๋ยวยืดต่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโอ้ยลิ้นผ่านตอนเช้าแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะว่าเป็นยังไง Let's go
ขอบคุณที่ทุกอย่างด้วยนะคะที่มาเป็นในวันนี้ปล่อยตัวกันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับระยะซุปเปอร์มินิมาราธอน14กิโลเมตรค่ะเย้รอรับอยู่นะครับมีความรู้ผมหลบเดี๋ยวหยุดเต้นก่อนทุกคนตอนนี้คนมาแล้วหนึ่งตอนนี้นะเข้าเส้นลานค้าแล้วนะอยู่ข้างในเดี๋ยวดูมันมีทางกั้นหน่อยทุกคนจะออกไปได้หรอจริงอ่ะไม่ได้เหนื่อยที่เดินนะแต่มันมีสะพานสูงไม่ใช่เขตนะสะพานที่สูงจริงแล้วเราต้องวิ่งขึ้นใช่ไหมเดินถ้ารู้เด่นมาแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดร้อนใหญ่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วที่ผมวิ่งก็ตายตรงนั้นรองเท้ากันช่วงขาลงเขาวิ่งต่อกันตอนนี้ประมาณเกือบ5โลแล้วไม่ได้เหนื่อยเก็บแรงไปขึ้นสะพานว่ะไปดูเดินหลบฝนหลบกันเห็นทางขึ้นสะพานป่ะปีที่แล้วต้องวิ่งขึ้นเลยจำได้ว่าผ่านแมพลงสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายเออแต่ปีนี้เปลี่ยนรูทกูเก็บแรงมาใหม่วะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้คือเดิมหมดแล้วอาการเดิมเริ่มมาเช้าพองบูชาแปะบัตเตอร์ยาที่เห็นต้นคลิปไปไปต่อนี่เดียวนี่เดียวมั้งอีก8โลไป
เองแล้วตอนนี้เมื่อกี้ให้พี่สวีเปอร์ลากมาแป๊บนึงเขาเรียกว่าสวีเปอร์ป่ะใช่ไหมมีลูกโป่งเขาบอกเวลาเลยให้พี่เขาลากมาน้ำตอนนี้เลยยังไม่เห็นนะมันก็เขี่ยบนยางเดินสบายเลย8โลแล้วก็6โลไป6โลชัวร์เลยเป็นรู้เดิมมาที่ผมเดินเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเดินยาวๆไปมาปีนี้อาจจะไม่เดินยาวเห็นสปอตไลท์ฝั่งนู้นแล้วใกล้ถึงแล้วแหละผมคือผมก็จะตอนนี้ฮะชื่อน้ำอันนี้แห้งมากคนโคตรร้อนเลยนะคือผมวิ่งจบโลแรกผมไม่เคยเหงื่อออกมากขนาดนี้เลยคือวันนี้ร้อนฝุ่นเยอะผมอ้าวก็เป็นในวันที่ยากลำบากนะเฮ้ย6โลปกติใช้เวลาวิ่งอยู่ที่35นาทีตอนนี้เป็นเวลา6โมง2นาทีไม่รู้เห็นว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดินสักแป๊บแล้วกันให้เจอน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปวิ่งคิดว่านะเดินไปด้วยกันนะมันก็เวมาสักพักแล้วหลังจากที่เราได้ดื่มน้ำไปนะเหนื่อยดิก็เมื่อกี้เจอที่24เลยเราก็พยายามจะวิ่งตามเขานะเขาบอกใช้วิ่งมินิมาราธอนอย่าสะอึกไปวิ่งตามมาราธอนเลยตายได้คือตัวนะผมวิ่งตามนะประมาณ10เมตรได้นะหยุดต้องมาเดินหอบอย่างเงี้ยเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าวิ่งห้ามแบบได้ละได้จริงถนนใหญ่แล้วคิดว่านะถ้าใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วเพราะว่า
ฝั่งนู้นก็เป็นสวนสยามฝั่งนู้นก็เจอสิ่งที่เราคุ้นพอคุ้นหูคุ้นตาอยู่บ้างนี่เป็นรายการแรกในรอบปีสำหรับปีในปีนี้เดี๋ยวจะบอกด้วยมาวิ่งรายการนี้ไม่ได้ซ้อมเลยว่ะซ้อมไป10โลเองแบ่ง2วัน55มันซ้อมก็จะตายอะไรเงี้ยพันดีมาแต่ก่อนไม่รอด14โลตอนนี้กี่โลแล้วลูกลืมเปิดแอปว่ะข้างหลังมีคนหรือเปล่าจะเห็นหน้ากันในชั้นสักทีเนาะไปเฮ้ย4โลว่ะชอบว่ะป้ายของ24โลมันเขียนว่าเหลือ4โลผมมันก็ควรจะเราก็ควรจะเหลือ4โลเหมือนกันป่ะไม่รู้ป่ะไปกันเลยไปก็ไปก็ไปไปเส้นเสรีไทยเจ็บแรงอ่ะตอนบ่ายไปเที่ยวต่อเริ่มเจ็บเข่าแล้วจะบอกแม่ของพยายามแล้วเพราะว่าช่วงที่ซ้อมอยู่มินบุรีซิตี้ซ้อมอยู่สนามกันนะครับก็เลยคุ้นชินกับทางแบบนี้แต่เวลาอินทายก็หลงตายสองสามโลสุดท้ายตอนไหนเหลือสถานีน้ำสถานีเดียวเอาเส้นชัยนะกินแล้วเด้อไปเด้อของลบSwing the
ข้านะทุกคนยูเทิร์นก่อนเข้าอยู่แค่นี้เข้าไปเดี๋ยวไม่จะเห็นคณะลูกศิษย์ปอบเพื่อนของพ่อก็ขับไปแล้วเมื่อกี้ตายเลยไม่ไหวว่ะขอฉีดก่อนบ้างเข้ามาเจ็บคอจะพังต้องเข้ากันนะต้องรับเข้าขอที่ฉีดแล้วแม่งเจ็บเลยขออภัยนะพันยาใครนี่ทำไมฉีดแล้วเป็นประเด็นเราก็ถึงแล้วเป็นไงบ้างอันดับที่1ครับในกลุ่มเอาก้องออกเร็ว30ถึง39ปีฝ่ายชาย24กิโลเมตรคุณมนัสครับเป็นไงบ้างครับคุณมนัสสนุกเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีเนี่ยคุณแม่นะครับไม่รู้เสียงเข้าเปล่าอันดับ1นะ1ชั่วโมง50นาที23วินาทีนะเดี๋ยวเราไปต่อแถวขึ้นก่อนแต่ละคนเอาชนะกันเพียงแค่แบบ3นาทีมากเข้าเข้าไม่ไหวจริงจ้ะคือสมมุตินะครับคือลูกโป่งแล้วคุณมานะเอาเหรียญเอาอะไรแล้วต่อแถวขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงห้าวินาทีไปอะไรกินก่อนทุกคนหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวไปดูWe'll be right back.
นั้นนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมซึ่งนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับผมของรายการนักบอลพาวิ่งนะครับผมก็อันนี้ก็พาไปวิ่งในรายการวิ่งให้โอกาสนะครับผมของร้านยากรุงเทพนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายการวิ่งรายการแรกของปีนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคลิปแรกของรายการนี้ด้วยนะครับผมรายการนักบอลพาวิ่งนี่แหละเราก็จะพาไปวิ่งในหลายๆอีกหลายๆรายการนะครับผมแต่ว่าปีนี้ต้นปีนี้ก็อาจจะวิ่งได้แค่รายการเดียวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไป Work and Travel ที่อเมริกานะครับผมซึ่งกลางเดือนนี้ผมก็จะไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วนะครับผมก็โอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอีกอย่างนึงนะครับผมหลายๆคนที่จะไปวิ่งมาราธอนนะครับผมซ้อมให้ดีๆนะครับผมซ้อมให้มั่นใจซ้อมให้แบบการวิ่งของเรามีคุณภาพแล้วก็จะได้ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะผมเพราะว่าผมก็มีการเสี่ยงบาดเจ็บไปแล้วนะผมเข่าผมก็เลี่ยงไปอยู่วันนึงนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ซ้อมนะผมจำวันผิดผมคิดว่าเราเนี่ยวิ่งวันที่14นะแต่ว่ามันเป็นวันที่4แทนนะผมก็จำวันผิดไปก็ไม่เป็นไรนะผมก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นการสอนว่าวันหลังไปวิ่งมาราธอนก็ฝึกซ้อมด้วยนะครับผมก็อย่างไรก็ตามแต่นะผมก็ผ่านมาได้แล้วกับรายการนี้นะผม14โลนะครับก็ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากให้ผมเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงในส่วนของไหนมากยิ่งขึ้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำคลิปขนาดนั้นนะครับก็โอเคฝากแค่นี้แหละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการวิ่งในการไปทำงานในการเรียนในการต่างๆนานาด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมอย่าลืมซ้อมก่อนไปวิ่งมาราธอนด้วยเด้อบ๊ายบายลาไปก่อนจุ๊บๆ